หายปวดหัวยังหายพักๆนั่งบูไปบูมาเนาะแต่ว่านั่งได้ละอย่างน้อยสุดก็นั่งได้เนาะยิ้มได้ยังยิ้มมาหน่อยนึงเดี๋ยวมันเบี้ยวไปนิดนึงเนาะได้ไหมต้องยิ้มใหม่สิโอเคเข้าใจแล้วผมจะเข้าใจแล้วหน้าตาเจอมาเยอะหน้าตาผมจะเข้าใจไวแต่ความเข้าใจไวเข้าใจช้าไปไหนเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมใครเดินไปหารับประทานข้าวเราเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมใช่ไหมครับเมื่อกี้มีใครเดินไปทานไปทานอาหารมีครับมีครับมีน้องเชื่อเลยที่วันนี้วันที่12เหรอใช่เนาะใช่นะวันนี้วันที่12เป็นไงอ่ะคุยกันย้ำเลยนะฮะที่นี่เราเน้นความเข้าใจเป็นหลักเนาะเน้นย้ำความเข้าใจเป็นหลักผมพูดแล้วค้างไว้ให้คิดอะไรวะเข้าใจอยู่ๆก็เข้าใจความเข้าใจเนี่ยมันไม่สามารถที่จะหยิบใส่ในปากแล้วก็เคี้ยวมันทำไม่ได้ต้องเข้าใจนะคำว่าความเข้าใจเนี่ยเข้าใจไหมที่พูดไปทั้งหมดก้อนนี่เป็นก้อนเนี่ยยัดใส่กระปากกึ๊บเคี้ยวกินมันทำไม่ได้โอเคนะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจว่าเข้าใจให้ได้เข้าใจเรื่องอะไรเป็นคำถามค้างไว้เฉยหรอกไม่ใช่เรื่องใหญ่โตหรอกง่ายนิดเดียวเป็นสามัญเข้าใจเรื่องอะไรเข้าใจเรื่องอะไรเข้าใจเรื่องอะไรระหว่างใครกับใครนะครับมาที่นี่ก็ต้องลุงออกใช่ป่ะกับท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมล่ะก็มีแค่นี้มันไม่ไปไกลไปกว่านี้แน่นอนคำว่าความเข้าใจเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยเราเกิดมาทุกคนแอ้มาเนี่ยมันอยู่คนเดียวไม่ได้กว่าจะมาถึงวันนี้เจอมนุษย์กี่ร้อยกี่พันคนกันมาแล้วที่พูดคุยกันมาหรือมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันระหว่างการงานก็ได้การเรียนหนังสือด้วยกันก็ได้การทำกิจกรรมร่วมกันก็ได้การเป็นสามีภรรยากันก็ได้การเป็นแม่ลูกกันก็ได้เห็นไหมฮะใช่นะมันก็แปลว่ามันต้องแยกระหว่างเรากับใครที่มันเกี่ยวข้องโดยตรงกลับมาถึงเรื่องสุขภาพสุขภาพก็คือคำว่าสุขภาพเนี่ยนะเราพูดถึงร่างกายเรานี่แหละทั้งหมดเอาตัวร่างกายมาเป็นตัวตั้งเลยท่านก็มีร่างกายผมก็มีร่างกายเหมือนกัน ทีนี้ร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยอะไรจ๊ะเนี่ยแยกส่วนประกอบได้ไหมครับมันเหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งหรือเปล่ามันแยกชิ้นส่วนได้นะมันจับต้องได้รถยนต์นะมนุษย์มันแยกชิ้นส่วนไม่ได้ใช่ไหมฮะอันนี้เขาร่ำเรียนกันมาเขาก็บอกว่าเขาแยกชิ้นส่วนได้ภาษาที่เขาใช้กันก็คืออนาโตมีไปเรียนผ่านคนตายก็ยกย่องคนตายว่าเป็นครูบาอาจารย์ใหญ่ผมบอกนี้ไปไกลไปเรียนรู้จากคนตายมารักษาคนเป็นนั่นคือเขาเนาะนินทาเขาให้เราฟังเพราะว่าเรื่องที่ผมลุงอักลำพูดเนี่ยไม่มีใครกล้านินทาเขาหรอกเพราะศักยภาพไม่มากพอที่จะไปนินทาเขาเพราะวันหนึ่งนินทาเขาก็ไปพึ่งเขาลุงออกนินทาเขาผมไม่พึ่งเขาแน่นอนมีแต่นับวันเขาจะมาพึ่งลุงออกจะบอกให้ทราบไว้นับวันได้เลยมีแต่เขาเหล่านั้น
จะมาพึ่งด้วยสองมือเปล่าได้หนึ่งความเข้าใจหนึ่งความใจน่ะมาจะได้ถอดถอนความคิดมันสักทีหนึ่งมันถูกปลูกฝังมันมาเยอะรุ่นสู่รุ่นครับผมเรื่องนี้มากมายเหลือเกินจนกระทั่งบางทีเรามานั่งคิดเองเอ้ยกูคือมนุษย์กูคือเราเนาะเอ้ยเป็นเครื่องมือเขาหรือเปล่าวะเนี่ยเครื่องมือลองอะไรของเขาหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยการตั้งคำถามอย่างนี้มันง่ายมากในการที่แต่ละท่านเจอมาเช่นเราไปหาเขาคำว่าเขาที่นี่บนวงกว้างเนี่ยนะคือการแพทย์แผนตะวันตกนะหลั่งไหลมาอยู่บ้านเราตั้งแต่วันที่ตีเสาเข็มโรงพยาบาลศิริราชจำนะครับตรงนี้มันมาตั้งแต่วันนั้นนะนั่นคำว่าองค์ความรู้ตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาสู่บ้านเราตั้งแต่วันที่ตีเสาเข็มโรงพยาบาลศิริราชแน่นอนนะฮะระดับผู้บริหารระดับสูงเขาต้องคุยกันแล้วยังไงแบบนั้นใช่ไหมครับไอ้ที่ก็ป้อนความคิดมาก่อนเอ้ยเขาคือประเทศเจริญแล้วว่าไปเรามันด้อยเดี้ยงพัฒนาด้อยไม่พอนะเดี้ยงด้วยนะบ้านเราเนี่ยมันเดี้ยงพัฒนามันเดี้ยงมาหลายรุ่นคนแล้วเขาก็เลยป้อนมันเหมือนกับหมาหิวเหยื่อหิวอาหารเนี่ยก็โยนอาหารให้เป็นหนึ่งกินมันก็รักเจ้าของเขามอบเงินมาให้หน่อยนึงผู้บริหารบ้านเมืองเราสมัยนู้นนะไม่ใช่สมัยนี้นะย้ำไม่ใช่สมัยนี้ย้ำแรงๆสมัยนี้เขาไม่ทำกันหรอกพูดเสร็จแล้วก็ต้องวางแม่งลางเหยียบเออต้องเหยียบไว้สมัยนี้เขาไม่ทำกันหรอกเออโอเคนะโอเคนะเรากำลังนินทารุ่นเกิดก่อนที่ก็ตายของทหารตากระเทียมมาเรียบร้อยแล้วจ้าโอเคป่ะเอาล่ะเรื่องสุขภาพเรื่องเดียวเราไม่หนีไปไกลไปจากนั้นเขาก็ตั้งองค์ความรู้ขึ้นมาศึกษาเป็นเรื่องเป็นราวเลยแหละครับผมเลยใช้คำพูดว่าหน้าวันนี้ผมบอกว่าโรคทุกโรคเกิดจากความคิดย้ำโรคทุกโรคที่เขาว่า108เขาว่า108โรคมากมายเหลือเกินเกิดจากความคิดซึ่งเป็นความคิดของเขาคนเกิดก่อนที่ว่านู้นเลยโอเคไหมครับเขาก็ตั้งกรอบวิธีคิดวิธีเขียนหนังสือมาเป็นร่างยาก็เรียกว่าโครงการโอเคไหมเอ้าใครจะเข้าสู่โครงการนี้คนที่มีความคิดร่วมนะฮะอ้าวเขาก็ส่งสารมายังประเทศนู่นนี่นั่นสารพัดหนึ่งนั่นก็คือประเทศไทยโอเคไหมครับสมัยนู้นเอาอะไรมาเยื่อให้ทุนการศึกษาอาผมเนี่ยเขาเป็นหมอเขาก็ได้รับทุนศึกษาเหมือนกันชื่อทุกวันนี้ไม่จบทุนที่ว่านั้นร็อกกี้เฟลเลอร์อาผมก็ได้ทุนตรงนั้นไปเหมือนกันกลับมาเขาก็เป็นใหญ่เป็นโตทางด้านสาธารณสุขในยุคสมัยนู้นสมัยของคนที่เป็นปลัดกระทรวงคือหมอฝนแสงสิงห์แก้วลูกหลานไม่ใช่เหรอทุกวันนี้อยู่ที่กรมแรงงานเนี่ยโอเคนะนี่ไม่ว่าไปเขารุ่นนู้นน่ะตอนนี้เหลือแต่กระดูกรุ่นนั้นน่ะเข้าใจไหมครับ โอเคไหมนะไปเรียนเอาความรู้ของเขาโอเคไหมครับวิธีการตรวจวิธีการวัดนะเช่นจะเป็นอุณหภูมิของร่างกาย 37.5 ก็ใส่เข้ามาจะเป็นความดันสูงความกระสายเข้ามาโอเคไหมครับจะเป็นน้ำตาลมากน้ำตาลน้อยในเลือดก็ว่าไปไขมันเนื้อไขมันน้อยก็ว่าไปเสร็จแล้วก็สร้างเครื่องมือเสร็จสับเขาทั้งนั้นเรียนเสร็จเวลาจะมาใช้ปฏิบัติการบ้านเราก็ต้องใช้เครื่องมือตอนเครื่องมือนี่โยมสั่งซื้อเขาใช่ไหมเห็นยังการซื้อขายเกิดขึ้นนะมันแพงแสนแพงแสนหัวดับตับไหม้บ้านเมืองเราคิดเองขึ้นมาก็ไม่เกื้อกูลกันไม่ช่วยกันเห็นไหมสุดท้ายการสาธารณสุขทุกวันนี้ยังอยู่ภายใต้ง่ามตีนของเขาอยู่สุภาพเริ่มสุภาพแล้วเนาะ
ของเขาอยู่เขาผูกขาดเป็นกันทั้งโลกใบนี้นะโอเคไหมพอนึกออกแล้วนะทีนี้นะบ้านเราก็อยู่อย่างนั้นน่ะทุกวันนี้ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเขาก็ว่าเขาแน่เสร็จแล้วพวกเราเจ้าค่อยทีนี้วันหนึ่งสุขภาพไม่ดีเจ็บไข้ได้ป่วยล้มหมอนนอนเสือปวดหัวปวดตัวว่าสารพัดปวดคือร่างกายไม่ปกติคำเดียวคำว่าปกติมันพูดได้5คำต่อไปนี้คือ1กินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงคำว่าปกติมีอยู่5คำเนี้ยมันไม่ใช่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่และวิตามินไม่ใช่แน่นอนเห็นไหมถูกกรอกมาตั้งแต่อาหาร5หมู่เรียนกันมาหูดับตับไหม้ตอบคำถามไม่ตรงคำที่มันตั้งคำถามมาในตำราก็ไม่เคยผ่านสอบตกใครอยากสอบได้จำรู้จำแม่งอย่างเดียวเริ่มสุภาพแล้วจำแต่วัตถุพืชคิดเองก็ไม่ได้คิดนอกกรอบหน่อยก็ไม่ได้เพราะว่าสังคมไทยเนี่ยมันชั่วชิบคือทำดีแล้วอย่าให้เด่นจะเป็นภัยคำนี้นะเป็นคำที่เหมือนกับเอาตีนเหยียบเอาไว้นะผู้ใหญ่เหยียบเด็กไม่ได้โง่หัวเลยเด็กจะแสดงความเก่งกาจสามารถส่วนตัวออกมาก็ไม่ได้อย่าทำอายผิดประเพณีนิยมวัฒนธรรมนิยมบ้าบอคอปูมันก็เลยถูกอัดมาตลอดเด็กวันนี้มันไม่ไหวแล้วมันไปไม่รอดหนีไม่ออกเลยครับผมถูกกรอกไม่รู้สารพัดกรอกยังไม่พอนะยังมีคำว่าออกกฎหมายรองรับรับรองด้วยนะวิชาชีพเห็นไหมมีกฎหมายรับรองรองรับเสร็จสรรพปฏิบัติการภายใต้เงื่อนไขกฎหมายใช่ไหมเห็นไหมเอากฎหมายเป็นตัวตั้งเดี๋ยวแล้วถามว่าใครเขียนกฎหมายก็กลุ่มมันนั่นแหละครับเห็นไหมมีส่วนร่วมเลยแล้วครับกฎหมายทุกกฎหมายที่ผ่านมาใช้ถึงบ้านเมืองเราเนี่ยต่างประเทศมีส่วนร่วมทั้งนั้นเลยนี่พูดถึงว่าตอนที่มันเริ่มตั้งแต่ยุคสมัยนู้นนะครับโอเคไหมกฎหมายสาธารณสุขมาตั้งแต่เริ่มตีเสาเข็มโรงพยาบาลศิรากี่ปีนะอย่างน้อย120ปีครับอย่างน้อยใช่ไหมชั่วอายุคนเนี่ยตายไปแล้วรุ่นที่ว่ารุ่นแรกตายไปตั้งนานแล้วด้วยก็ทยอยกันตายไปเรื่อยเนาะใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะเออทยอยตายไปเรื่อยสุดท้ายแล้วรุ่นเรายังไม่ตายทำไงเดียวเห็นไหมครับก็เจอมาเยอะมากเขาก็เรียกว่ายาซึ่งเป็นเคมีใช่ไหมครับใช่นะก่อนๆเนี่ยเราไม่รู้เพราะไม่ใครมาเปิดเผยเรื่องพวกนี้มีลุงหงอคนเดียวนี่นะมั่งแผ่นดินนี้20กว่าปีแล้วคำพูดที่บอกว่าเนืองผมใช้คำว่าน้ำทุกหยดเป็นยายาทุกไม่เป็นพิษคำว่ายาตีความคำว่ายาซะก่อนมันต้องให้ประโยชน์อย่างเดียวใช่ไหมครับจึงเรียกว่ายาใช่นะให้คุณอย่างเดียวนะคำว่ายาเนี่ยไม่น่าจะมีโทษนิดเดียวก็ไม่มีเพราะคุณสมบัติหรือว่าภาษามันบ่งชี้อยู่แล้วว่าคำว่ายาเนี่ยเอาล่ะในเรื่องของศาสนาเขาก็มียาเหมือนกันเขาเรียกว่าปัจจัย4มนุษย์เกิดมาต้องพึ่งอาศัยปัจจัย4 1อาหาร2เครื่องนุ่งห่ม3ที่อยู่อาศัย4ยารักษาโรคคำว่ายาตามความหมายพระศาสนายาเนี่ยคือต้นไม้เป็นยาอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาตอนหลังมามันเพี้ยนเคมีซึ่งเป็นพิษแล้วก็บอกเป็นยาถูกต้องตามกฎหมายด้วยเออพิษกฎหมายมันยังบอกว่ายาอยู่นะเอาเช่นยาบ้าพิษกฎหมายแท้ๆเลยเรียกว่ายาอยู่ถามว่าให้เด็กฟังเวลาเด็กฟังมันจะไปไหนต่อมันไปต่อไม่ได้เลยยาเคมีทุกวันนี้มันก็เป็นพิษถูกต้องในกฎหมายเรียกว่ายาถามว่าใครบริโภคมาสักเท่าไหร่แล้วเคมีที่ว่านั้นเป็นเม็ดก็ดีเป็นน้ำก็ดีเห็นไหมครับผมว่าแต่ละท่านเนี่ยลุยกันมาเยอะเห็นไหมครับพูดถึงเคมีกระบวนการ
การที่มันก่อตัวเป็นยางมาเนี่ยตามหลักวิชาเป้เลยนะต่อไปนี้วัตถุใดที่มีขนาดเล็กๆมันเรียกหน่วยเล็กๆก็เรียกว่าอะตอมก็แล้วกันสองอะตอมอะตอมนึงเนี่ยถ้าพูดถึงบริสุทธิ์นั้นบริสุทธิ์นะจริงๆลึกๆแล้วไม่บริสุทธิ์อะตอมเนี่ยต้องเอาโครงสร้างของหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาแยกจึงจะรู้ว่าคำว่าอะตอมไม่บริสุทธิ์เช่นตรงกับคำว่าทุกขังอนิจจังอนัตตานี่ภาษาพุทธศาสนากับคำว่าอะตอมมันเดียวกันอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอน3คำเห็นไหมมาแล้วโอเคยังพอรับได้คำว่าอะตอมตามวิทยาศาสตร์หนึ่งอะตอมมันบริสุทธิ์พอรับได้นะแต่ไม่ใช่เด็ดขาดนะเพราะตอบตีอะตอมแตกปุ๊บมันจะเป็นพวกไฟฟ้าไปโอเคนะเอาละกำลังพูดถึงเคมีอะตอมหนึ่งอะตอมมารวมมันเป็นสองอะตอมรวมกันก็เรียกว่าหนึ่งโมเลกุลหรือมากกว่าหลายๆสองอะตอมเรียกว่าโมเลกุลยาหนึ่งเม็ดเนี่ยเท่ากับปลายนิ้วก้อยก็แล้วกันรู้ไหมว่ามันกี่ร้อยล้านพันล้านอะตอมถ้ามันอยู่โดดเดียว1อะตอมพอเรียกว่าบริสุทธิ์ได้ถ้า2อะตอมขึ้นไปปุ๊บไม่บริสุทธิ์เลยจำเป็นหลักนะครับทีนี้การรวมอะตอมให้เป็น1โมเลกุลมันใช้ความร้อนมากมายมหาศาลใส่ความร้อนเข้าไปมันจะล้อมรวมกันเป็น1นะนึกออกหน้าภาพนี้นะใส่ความร้อนเข้าไปสักอ้าวร้อยองศาเซลเซียสแค่น้ำเดือดยังไม่พอ นะใส่เข้าไป500ใส่เข้าไป 5,000 5,000 องศาเซลเซียสเอานี่ไปวางจุดนั้นนะครับไม่เกิน2นาทีละลายเป็นของเหลวหมดมันที่จะรวมตัวกันได้อะตอมที่ว่าเหมือนกันนะฮะใช้ความร้อนมากมายมหาศาลจะล้อมเป็น1โมเลกุลความร้อนนะที่ทำให้รวมตัวกันทีนี้จะแยกตัวจากกันต้องใช้ความร้อนมากกว่านะจึงจะแยกจากกันได้นั่นคือเรื่องของไอเคมีเขาเรากำลังพูดถึงความร้อนอยู่นะความร้อนคืออุณหภูมินะกลับมาถึงร่างกายเรา 37.5 องศาเซลเซียสมันจะไปสลายเคมีได้ไหมในร่างกายใส่เข้ามากี่โหลเดี๋ยวนี้กี่กระบุงเกวียนเห็นไหมฮะไม่ต้องคิดไม่ต้องคำนวณเลยเรื่องนี้เอาแค่ความเข้าใจก็แค่หางอื่นเนี่ยถึงบอกว่าต้องสร้างความเข้าใจกันระหว่างเราเนี่ยเห็นไหมฮะมันกองในร่างกายจะกระทบอะไรแล้วพวกฉีดเข้าไปในเลือดในเลือดจะกระทบอะไรแล้วพอเข้าไปในเลือดเอาไว้ว่าส่วนไหนที่เป็นทางงานหนักไตต้องกรองเห็นไหมไอ้พวกเกลือแร่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่และวิตามินเห็นไหมกิน5หมู่ไอ้เกลือแร่พวกเปรี้ยวหวานมันเค็มนั่นนะครับต่อไปเนี่ยน้ำที่มีแร่ธาตุต่างๆอย่าไปกินมันขวดไร้ตังนะมีแต่พวกโง่คือคนที่มีการศึกษาสูงจะกินนั้นเพราะว่ามันต้องมันราคามันสูงอ่ะพวกมีการศึกษาสูงมีได้มากนะรู้ไม่ทันเขาผมเรียกว่าพวกโง่อย่างผมไม่กินเพราะว่าผมมีการศึกษาต่ำโอเคไหมฐานะต่ำต้อยไม่กินงั้นพวกโง่การศึกษาสูงฐานะดีมีเงินเยอะรวยกินพวกนั้นแหละโอเคไหมช่างเขาไม่ใช่เราเล่าให้ฟังเฉยหรอกครับเกลือแร่นั่นคุณมาจากไหนก็ไม่รู้เขาหิมาลัยบ้างคุณมาจากใต้สะดือทะเลก็แล้วแต่เขาจะว่ากันโอเคนะเราไม่เขียวนะเรามาถึงเราทีนี้เพราะฉะนั้นพอเวลากินเข้าไปมันก็ย่อยสลายไม่ได้เคมีมันก็ตกตะกอนนอนก้นในเลือดไตทำงานหนักฟอกแล้วฟอกอีกทุกวันนี้เรื่องไตโอ้โหน่าสงสารคนนี่อีกไม่กี่วันคนก็บินไปอุบลแล้วเนี่ยประเภทฟอกไตแล้วเนี่ยคิดว่าไปวัน
วันเสาร์วันอาทิตย์นี่ซ้ำไปนะครับ กำลังนัดแนะกันอยู่เนี่ยมันไม่ไหวจริงๆครับเพราะงั้นมารู้จักกันที่นี่พอรู้ว่าถูกใครก็ไม่ระบุว่าเป็นไตไม่ดีมันปวดเอวปวดนะปวดหลังปวดเอวนี่คือหนึ่งในนั้นหนึ่งในสิบอย่างมาจากไตอาการปวดเนี่ยต้นเหตุมาจากไตไตก็มาจากอาหารอาหารที่ว่าพวกเปรี้ยวเค็มพวกนี้นะครับเห็นไหมฮะส่วนมากมากด้วยพวกเกลือแร่เนี่ยครับมาจากพวกนี้มันขับไม่ออกลิเวอร์สีก็ไปโดยตรงในสายไปเลือดเห็นไหมไตมันก็ทำงานไม่ไหวก็ด้อยคุณภาพไตมีหน้าที่กรองเลือดนะฮะกรองเฉยๆไม่ใช่ฟอกนะกรองเหมือนตะแกรงกรองโอเคไหมครับมองเห็นนะจากหยาบละเอียดหรือว่าจากดำมากให้เหลือดำน้อยเลือดดำเราเนี่ยนะครับมันจะไปผ่านไตพอเหลือดำน้อยมันก็ดันไอ้เลือดดำเนี่ยมาหัวใจก็จะปุ๊บมีปอดปอดก็เผาผลาญปอดมันจะเผาผลาญเลือดดำเนี่ยปอดนะเผาผลาญแบบไหนที่เราหายใจทุกวันนั่นแหละครับมันเผาผลาญทุกวันนี้ไม่พอแล้วเข้าปืดออกไม่พอแล้วครับที่นี่จึงแนะนำให้งับอากาศสูดไปปืดแล้วก็กลืนกลั้นนานๆนับ1ถึง10ถึง20ถึง50ถึง100ถ้าทำได้นั่นแหละครับปอดมันจะเผาผลาญเผาไหม้สันดาปหรือเข้าสู่กระบวนการที่ทางแพทย์ว่าเมตตาบูริซึมก็เผาจากเลือดดำเนี่ยนะครับให้เป็นเลือดแดงแล้วก็ออกหัวใจมาหาเซลล์ตานาพวกเราจึงเจริญเติบโตมาถึงทุกวันนี้ก็เพราะกระบวนการเผาไหม้ชั้นดาบมันจะเริ่มตั้งแต่เริ่มแอ้มาจากท้องแม่อาหารมื้อแรกคืออากาศนะโยมมาถึงวันนี้อากาศเป็นพิษใช่ไหมครับหนีไม่ออกเลยจะตายทั้งเมืองเวลานี้ตายก็ช่างเขาลุงออกตายคนสุดท้ายแน่นอนเรื่องนี้จริงจริงๆอยากให้ตายเหมือนกันหรอมันจะได้หมดไม่ต้องทะเลาะกันไงใช่ไหมฮะใช่ไหมล่ะประชากรน้อยเมื่อพ.ศ. 2515-20ประชากรบ้านเมืองเราไม่เกิน18ล้านคนนะไม่เห็นมันจะทะเลาะกันจิอยู่กันอย่างเย็นเป็นสุขอากาศก็ดีไม่มีอะไรที่จะผิดเพี้ยนแล้วอากาศมาถึงวันนี้โอ้โหตายเลยดีนะผมยังมีอายุยาวพอที่จะมาเล่าสู่กันฟังยังดียังมีอายุ70กว่าปีมาเล่าสู่กันฟังได้ใช่ไหมถ้าตายไปก่อนก็คงไม่มีใครมาเล่าให้ฟังต่อโอเคเนี้ยกลับมาถึงไอ้เรื่องของยาต่อมาถึงวันนี้แต่ท่านเนี่ยผมว่าใช้เยอะแล้วยายังไม่พอนะยังผ่าตัดทิ้งต่างหากคือไม่รู้ไว้ได้ก็ตัดทิ้งไปเลยธรรมชาติเขาถักทอกว่าที่จะถักทอเป็นธรรมชาติได้โอ้โหเลยมันละเอียดเป็นเนียนมากนะครับอยู่ๆเขาทางการแพทย์ตะวันตกมาผ่าตัดผ่าต่อถามว่ามันดีขึ้นไหมมันดีหนึ่งแต่มันเสียทั้งหมดมีแบ่งเป็นสิบส่วนดีหนึ่งไอ้ที่เขาทำแต่เสียอยู่เก้าทยอยกันเสียด้วยทีเนี้ยเออไอ้เก้าอยู่ที่เหลือเนี่ยทยอยกันเสีย1 2 3 4 5 6อายุเราก็เพิ่มขึ้นเซลล์ก็ยิ่งมันถักทอได้ช้าลงน้อยลงเห็นไหมครับแค่มันหมดเวลาที่มันจะเจริญเติบโตร่างกายเรา45นี่ก็หมดเจริญเติบโตแล้วครับมีแต่ทรงน่ะทีนี้45จะทรงได้กี่ปีล่ะ60อยู่มั้ยอ้าว65ก็ได้อ่ะแต่ก็ลงเนี่ยไอ้ตรงที่มันลงเนี่ยฮะพวกเรานี่เกณฑ์นั่นแหละนี่บางคนอายุไม่ถึง60ไปก่อนแล้วจ้าเห็นไหมครับไปก่อนแล้วจ้าใช่ไหมแล้วจะไปต่อได้ไหมเช่นหนุ่มๆในตรงนี้เขาต้องมีชีวิตอยู่อีกนานร่างกายสุขภาพไม่ดีเงี้ยมันจะไปต่อได้ไปต่อไม่ได้นี่เรื่องยาเกณฑ์กันแต่ยานะยาคือเคมีนี่ทำลายทุกเรื่องทำลายธรรมชาติทุกเรื่องนะ
ทำลายทำมันขึ้นชื่อว่าเคมีนะมันอยู่ตรงไหนก็ได้ในแผ่นดินโลกเนี่ยมันอยู่ในอากาศเนี่ยเคมีฝุ่นละอองเนี่ยไหมเห็นไหมครับเออโอเคไหมครับขึ้นชื่อว่าเคมีจะบริโภคโดยตรงโดยอ้อมเป็นอันตรายหมดจำไว้เคมีมันแอนตี้ต่อต้านเคมีแล้วนะถ้าเป็นผมผมประกาศเลยนะภายใน3ปีแผ่นดินสยามต้องไม่มีเคมีอยู่ในดินถ้าผมมีดาบนะฮะแล้วถ้าผมมีดาบอ่ะเนี่ยแค่ภายใน3ปีนะผมไม่ได้ตัดเตะตัดขาเขาทีเดียวนะใช่ไหมครับ3ปีเขาก็ปรับตัวสิครับทีนึงจะเอาไปไหนก็เอาไว้เสียใช่ไหมครับถ้าเป็นผมเนี่ยโอ้โหนี่มันกี่ปีสี่ห้าปีใช่ไหมโอ้โหแผ่นดินเนี่ยมันจะสุดยอดเลยครับไม่รู้ว่าผมคิดถึงผมนี่จริงเสียดายเนาะเสียของแบบเนี้ยเสียของแบบเนี้ยโอเคนะเอาละกลับมาถึงตรงเนี้ยเคมีเป็นโทษทุกเรื่องชีววิชาชีวะเป็นวิชาเอกของโลกแรงวิทย์เคมีชีวฟิสิกเป็นวิชาเอกนะครับใครเก่งสามวิชานี่โอ้โหยอดมนุษย์นะให้รู้ไว้ชีวะพืชของเขาอยู่ดีก็มาแบ่งแยกพันธุ์ซะละผสมพันธุ์เทียมว่าพอได้พันธุ์ใหม่ขึ้นมาเออมะละกอพันธุ์ใหม่แพร่ลูกหลานก็ไม่ได้ทีเนี้ยมะละกอพันธุ์ด้วนเนี่ยครับใช่ไหมครับใช่นะฟังกันดีตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับว่ามะละกอที่มาปลูกๆทุกวันเนี่ยเขาศึกษาวิจัยมาเรียบร้อยแล้วเป็นหมันหมดเป็นลูกมาเอาเมล็ดไปปลูกต่อก็ไม่ได้มะละกอมันแพร่พันธุ์โดยอะไรล่ะตอนกิ่งตอนก้านก็ไม่ได้นะมะละกอใช้เม็ดอย่างเดียวใช่ไหมล่ะเม็ดเป็นหมันหมดเห็นไหมเห็นไหมใช่สี่บริษัทที่เขาผลิตมานี่คือผลิตพันธุ์มาเฉพาะโอเคไหมครับนึกออกไหมฮะต่อเวลาไปปลูกลงดินก็เหตุต้นเกิดลูกผลมาไม่มีเม็ดเลยองุ่นไม่มีเม็ดรู้เรื่องไหมเนี่ยอะไรทำนองนั้นนะครับแพร่พันธุ์ไม่ได้เลยแล้วก็บอกว่าจีโนมเลยเขาว่านะนึกออกสุดท้ายชีวะก็ทำลายชีวิตผสมพันธุ์กันให้เละไปหมดธรรมชาติไว้ไหนทีนี้ดีนะธรรมชาติมันยิ่งใหญ่กว่าคนไหนเข้าใจธรรมชาติก็จะอยู่กับธรรมชาติได้สรุปก็คือชีวะก็เป็นอาวุธชีวภาคไปแล้วหน้าวันนี้เป็นอาวุธไปแล้วจ้า